นายสิบบวรแก้วงามผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานในกิจกรรมเปิดตัววารสารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรอบรั้วพศฉบับปฐมฤกษ์ที่หน้าอาคารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหลังที่2อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมได้มีกิจกรรมเปิดตัววารสารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรอบรั้วพศฉบับปฐมฤกษ์โดยนายสิบบวรแก้วงามผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานเปิดงานผ่านซูมมิทติ้งทั้งนี้ผู้ตรวจราชการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ร่วมในกิจกรรมนายสิบบวรแก้วงามกล่าวว่าวารสารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติฉบับปฐมฤกษ์ประจำเดือนมีนาคม2565เป็นกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติด้วยการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรืออีบุ๊กเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ช่องทางต่างๆของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติซึ่งภารกิจเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านพระพุทธศาสนาส่งเสริมให้สถาบันและกิจกรรมทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืนและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่หน่วยงานภาครัฐนำเสนอและประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานให้ประชาชนรับรู้การประชาสัมพันธ์จึงเป็นการสร้างการรับรู้สร้างทัศนคติที่ถูกต้องและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อคณะสงฆ์และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาควันนี้ทางสำนักงานพุทธแห่งชาติเราได้เปิดตัววารสารรอบรั้วพศนะครับซึ่งวารสารฉบับนี้เนี่ยนะครับก็จะนำความเคลื่อนไหวนะครับของการทำงานในพศของทุกกองทุกสำนักรวมถึงในส่วนภูมิภาคบางส่วนนะครับแล้วก็ภารกิจของผู้อำนวยการสำนักผู้แห่งชาติภารกิจของผู้ที่ได้รับมอบหมายนะครับในการสนองงานคณะสงฆ์ในทุกๆเรื่องทุกๆด้านนะครับมาบันทึกไว้ในวารสารเหล่านี้นอกจากนั้นแล้วในวารสารฉบับนี้นะครับเรายังได้บันทึกความเป็นมาของสถานที่สำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นหลวงพ่อใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์หินอ่อนรวมถึงหอสมุดศิรินาถและก็พิพิธภัณฑ์ที่จัดนิทรรศการของสำนักงานพุทธมณฑลที่อยู่ในพื้นที่ของสำนักงานพุทธแห่งชาติซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นะครับเราจะมองว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วเราก็คิดไปเองว่าคนนั้นทราบคนนี้ทราบแต่แท้จริงแล้วเนี่ยนะครับเรื่องเหล่านี้มีความสำคัญนะครับแต่เราเองหลายคนแม้แต่คนที่มาทำงานในสำนักงานพุทธแห่งชาตินะครับเขาอาจจะไม่ทราบเรื่องนี้ว่าที่ไปที่มาบ้านของตัวเองคืออะไรบ้างเพราะนั้นวารสารฉบับนี้นอกจากจะเราประชาสัมพันธ์ให้คนของเรานะครับทั้งส่วนกลางทั้งส่วนภูมิภาคได้รับรู้และรู้จักบ้านตัวเองแล้วเราเป็นการเผยแพร่นะครับให้สาธารณชนได้รับรู้ว่าสำนักงานพุทธแห่งชาติเนี่ยเรามีภารกิจเรามีหน้าที่และเราได้กับเคลื่อนกระบวนการเหล่านี้เพื่อสังคมเพื่อชาติบ้านเมืองไว้อย่างไรนะครับนี่คือวัตถุประสงค์หลักๆของการจัดทำวารสารรอบรั้วพศฉบับนี้ครับ